สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะคะประจำวันพระราชบดีที่18พฤษภาคม2560นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันตุ๊กตุ๋นรจเรขสุรการโกศลนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันเพราะว่าดิฉันได้ส่งเพื่อนของดิฉันนะคะคุณเก๋กมลพรนะคะไปพร้อมกับคุณเพชรนะคะพัชระสมุทรวณิชนะคะไปพูดคุยที่ MK คุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะไปทำอะไรกันที่ MK นะคะไปพูดคุยกับคุณทานตะวันธีระโกเมนค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนนะคะทายาท MK ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่3แล้วค่ะที่มีความน่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะเพราะว่าเขามีแนวคิด MK Live Flagship Storeซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะคือฉีกกรอบร้านซุกี้แบบเดิมๆนะคะกับ MK Life M Quartier ที่เอาใจคนรักสุขภาพแบบคลีนเนี่ยแหละค่ะคือมีวิธีการในการนำผักออร์แกนิกจากฟาร์มแล้วก็นำมาสู่ผู้บริโภค MK Life นะคะคือน่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนกับนำผักสดๆที่ปลูกแล้วก็นำมากินในหม้อซุกี้อะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปพบกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์พี่เพชรพาหนูมาไหนอ่ะพี่เพชรพาหนูกินข้าวใช่ไหมพามาเลี้ยง MK เฮ้ยจริงเหรอไหน MK M ป้ายแดงๆไหนเป็ดอ่ะเป็ดไหนอ่ะหนูจะกินเป็ดอ่ะ MK แดงอ่ะไม่เหมือนเดิมเป็นพิเศษอ้าวเหรออืมนี่อันนี้หรออืม MK Live เนี่ยนะเหมือนพระอาทิตย์ไลฟ์ของเราเนี่ยนะคล้ายๆกันหรอที่ไหนอ่ะพี่นี่ที่ไหนที่นี่ก็คือศูนย์การค้าเอ็มพอร์เทียมันจะเป็นชั้น6ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ MK รู้จัก MK ไหมรู้จัก MK โตมากับ MK เลยสุกี้เป็ด MK สุกี้เนี่ยปกติมันก็จะเห็นแบบแดงๆใช่ป่ะใช่ MK แดงแล้วก็มันจะมีบางที่ที่เป็น MK Go ใช่ป่ะใช่แต่อันนี้มันเป็น MK ใหม่ของเขาที่เรียกว่า MK Live ซึ่งอยากรู้ไหมว่าเป็นไงอยากรู้ก็วันนี้ก็เลยนัดคนที่จะมาเล่าให้ฟังได้อ๋อรู้ละเพราะว่าเป็นสาวสวยรุ่นใหม่นักธุรกิจแล้วก็เห็นตามแมกกาซีนเขาเห็นเรียกว่าส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นทายาทรุ่นที่3รุ่นที่3ใช่นะคะวันนี้เราก็เลยจะมีโอกาสได้คุยกันค่ะกับคุณบุ๊กทานตะวันธีระโกเมนนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนนั่นเองถูกต้องใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปจะได้ดูบรรยากาศโอ้ยพี่เพชรเลี้ยงนะมีตังเขาจะแพงผมรู้เนี่ยนี่ดูเมนูนี้ก่อนไหมอยากกินแล้วเขามีเต้นด้วยนะเต้นรับส่วนลดด้วยนี่ไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะตัวจริงสวยจังเลยอ่ะเป็นไงล่ะสวยกว่าพิธีกรโอ้ไม่ค่ะสู้ไม่ได้เลยค่ะเศร้าเลยอ่ะเศร้าเมื่อกี้ก็ผ่านแนะนำมาน้องเก๋เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นสีเขียวปกติ MK ที่เขาคุ้นเคยตอนเด็กมันเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวก็คงไปคุยกันข้างในเดี๋ยวจะพาไปนั่งคุยกันได้ข่าวว่ามีหม้อสุกี้แต่ไม่ใช่นะที่เตียวไว้ที่แอบเห็นแหละมันจะเป็นรู้จักซึ้งนึ่งสุกี้ไหมเฮ้ยตรงโตมากับ MK เป็นหม้อมีตักพี่เคยมากินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณบุ๊กแนะนำให้ค่ะยินดีแต่ว่าเอาเป็นว่าที่นี่สำหรับ MK Life สีเขียวที่เราเห็นเนี่ยสวยมากคอนเซปต์อะไรเป็นยังไงคะเนี่ยมาถึงก็เห็นพื้นสีเขียวสวยจริงๆก็จริงๆคอนเซปต์ของ MK Life นะคะเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเหมือนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเข้ามาเหมือนแหล่งเพาะปลูกของผักต่างๆเราจะได้รู้ว่าแบบผักของที่นี่หรือ MK ทั่วๆไปเนี่ยสดมากๆสดเหมือนส่งตรงมาจากที่ไร่จากเรือนเพาะปลูกเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศร้านเอ่ยๆเนี่ยคือจำลองเป็นเรือนแบบเพาะปลูกมาให้เหมือนอยู่ที่นี่เลยอะค่ะนะคะโหเห็นไปอ่านในข้อมูลมีบ้างว่า MK Life ที่เนี่ยเป็นflagship store ในคอนเซ็ปต์ของ MK คืออะไรยังไงอะคะคือจริงๆแล้วค่ะเราจะเห็นเราจะคุ้นเคยกับ MK ที่เป็นสีแดงทั่วไปใช่ไหมคะเรารู้สึกว่า MK เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถแบรนด์ที่เป็นแมสเตอร์เองเนี่ยก็สามารถมีคอนเซ็ปต์ store มี flagship store ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็ดึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นคอหลักของแบรนด์เราเนี่ยขึ้นมาทำเป็นตัวคอนเซ็ปต์ store ตัวนี้อ๋อค่ะโหงั้นไปไหมพี่หิวไปเลยค่ะเดี๋ยวนะคะแอบส่องตรงนี้
ตรงนี้เห็นด้วยอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะที่เขาสไลด์หมูเนื้อสดให้ดูไงใช่ค่ะอ๋อที่เวลาเรากินพวกนี้เห็นไหมสดสดหมดเลยอ๋อเหรออุ้ยสดสดเลยอ่ะร้านสวยแล้วก็ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันพิเศษกว่าที่อื่นเขามีน้ำซุปให้เลือกตั้ง5ชนิดจริงหรอเออนี่โปรโมทร้านแทนแล้วกินมาแล้วจริงหรอแล้วก็น้ำจิ้มอีก5ชนิดค่ะอีก5ชนิด5ชนิดที่นี่นะที่นี่จ้ะคือมันมีน้ำซุปพิเศษคือมีน้ำซุป5ชนิดจริงหรอไม่ใช่ชนิดเดียวเหมือนร้านแดงธรรมดานะมันพิเศษ5ชนิดแล้วก็แถมยังมีน้ำจิ้มใช่ค่ะเลือกได้เลยค่ะจะเลือกได้ได้เลยแล้วก็จะเลือกได้เลยที่ชอบอ่ะคือน้ำซุปที่เป็นน้ำซุกี้แบบญี่ปุ่นก็มีให้เลือกนะมีต้มยำด้วยค่ะต้มยำก็มีให้ทำมีต้มยำด้วยค่ะแต่ว่าให้เลือกในหม้อนึงได้เลือกได้2ช่องได้2ช่องค่ะเราแบ่งได้2ซุปเลยค่ะงั้นแล้วก็มีซุกี้1ช่องนึงซุกี้1ก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูพี่มีเมนูโปรดด้วยเมื่อกี้หนูเห็นแอบถามน้องว่ายังเหลือเปล่าเหลือเปล่าตลอดเลยอุ้ยอะไรของพี่เหรอพี่ก็กินเผือกทอดจริงหรอพี่จะสุกี้แล้วบวกหนึ่งเผือกทอดอ๋อแต่ที่นี่พิเศษคือเขาจะมีเผือกทอดที่ไม่เหมือนปกติที่อื่นเขาจะเป็นเผือกทอดธรรมดาใช่ไหมเผือกทอดมันก็จะเป็นไส้แบบไส้เผือกทอดอ่ะไม่เหมือนที่แบบไหนแต่นี่เป็นเผือกทอดไส้หมูแดงกับไส้หอยเชลล์ใช่ค่ะแล้วก็มีไส้หอยเชลล์ด้วยเอ๊ะตกลงพี่เป็นพ่อครัวที่นี่เหรอจริงนี่สั่งชอบมากแต่บรรยากาศร้านสวยมากเลยเลยค่ะอบอุ่นที่แบบชุ่มฉ่ำเขียวเชียวงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเนาะกลับมาช่วงที่2ของพระอาทิตย์ไลฟ์ของเรานะคะก็ได้ที่นั่งที่จะคุยแล้วบรรยากาศดีมากเลยเนาะบรรยากาศดีไหมอ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนชอบบรรยากาศ MK ปกตินะหรอเราชอบ MK นี้มันดูทำไมมันดูมีไลฟ์สไตล์มันดูแบบเก๋ๆคนตั้งใจจะให้คนรุ่นใหม่ชอบไหมตั้งใจมากค่ะคือเป็นคนละแนวกับ MK สีแดงอ่ะนะคะแล้วที่นี่ก็เราก็เนรมิตมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่คนเพิ่งไปทำงานเด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาอายุเกินคนรุ่นใหม่นิดนึงอย่าไปบอกสิไม่ต้องไปพี่สิงั้นแหละจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับ MK สีแดงใช่ไหมใช่แล้ว MK แดงแล้วก็มีช่วงหลังที่ก็ชอบ MK โกนะแต่พอมาวันนั้นมาวันนี้ครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างตอนแรกๆคิดว่าไฮเอ็นค่ะไฮเอ็นกว่า MK Go แต่ว่าจริงๆอ่ะพอมาฟังคุณบุ๊กเล่าเมื่อกี้ก็คือตั้งใจจะให้แตกต่างในเชิงสมัยใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตัวคอนเซ็ปต์สินค้าเอ่ยการตกแต่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยคือใหม่ทั้งหมดแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงค่ะเป็นราคาที่ใครๆก็สามารถยังจับต้องได้มาทานได้อยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะเราตั้งค่ะราคาต่ำกว่าโกใช่ค่ะต่ำกว่าที่โกค่ะแล้วก็สูงกว่า MK แดงทั่วไปนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าสูตรที่เราปรับเนี่ยเราใช้สินค้าที่ดีขึ้นนะคะที่ตัวใหญ่ขึ้นเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นถ้ามาทานที่เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้กุ้งตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะปรับตามแค่สินค้าที่เราอัปเกรดขึ้นเท่านั้นก็จะรักสุขภาพใช่ที่นี่ลืมบอกไปยังไงคะพูดคุยเล่นๆนิดๆหน่อยๆไปนะอย่าทีเนี้ยนะจะบอกว่าทีเด็ดที่หนึ่งที่นี่จะบอกว่าน้ำผลไม้เขาอร่อยมากจริงเหรอเออทำไมอ่ะต่างกับน้ำผลไม้ MK แดงตรงไหน MK แดงน้ำผลไม้ก็อร่อยมีอ่ะที่นี่เราใช้ผลไม้ผลไม้สดสดเลยค่ะก็คือสั่งอันไหนสั่งแครอทเราก็มีแครอทเป็นหัวอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็สกัดเย็นออกมาให้ทานเพราะฉะนั้นพวกสารอาหารอะไรเงี้ยพอเขาจะยังอยู่ค่อนข้างครบถ้วนค่ะมีสูตรเฉพาะด้วยแต่เขาจะมีสูตรเฉพาะด้วยใช่ค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เองเอาอันนั้นมาผสมอันนี้อะไรเงี้ยค่ะแนะนำเลยอะไรซิกเนเจอร์ไม่แนะนำมาถึงเนี่ยก่อนอะไรทั้งสิ้นได้กินน้ำผลไม้ก่อนเชื่อดิค่ะมีหลายสูตรเลยค่ะบุ๊กแล้วมีซิกเนเจอร์อะไรที่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราที่สกัดเย็นเนี่ยค่ะก็จะมีบูสเตอร์ก็จะมีพวกแครอทแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะมีลีนก็จะมีพวกแตงกวาแบบเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็มีอีก 2-3 เมนูให้เลือกเลยค่ะระหว่างคุยไปสั่งไปได้ไหมอ่ะอยากชิมแล้วอ่ะได้เลยค่ะเรียกน้องมาเลยค่ะแล้วที่สำคัญที่จะให้เข้าซีนไม่ใช่หรอกชุดน่ารักเออมาเลยชุดน่ารักจริงๆสวัสดีค่ะดูสิ
เดี๋ยวขอสั่งน้ำผลไม้หน่อยค่ะค่ะใช่จ้ะมีอะไรแนะนำบ้างคะผลไม้ที่นี่นะครับมันจะมีเครื่องดื่มโปรเพสนะครับที่เป็นน้ำก็จะเป็นเครื่องดื่มลีนครับตอนนี้จะมีส่วนผสมของแตงโมนะครับมีแอปเปิ้ลแดงก็จะมีมะนาวนะครับผมเขาชอบเปรี้ยวหวานหวานเนี้ยเปรี้ยวหวานนะครับก็จะมีเป็นชาตะวันรสครับผมเอาชอบซาสับปะรดค่ะค่ะค่ะพี่เพชรนะคะมาแล้วไม่เป็นไรครับโถไว้เดี๋ยวค่อยหนูคนเดียวอีกแล้วได้เลยค่ะวันนั้นกินอะไรอ่ะอีกตัวนั้นผมเป็นที่เป็นสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เนทครับอันนั้นแหละค่ะนั่นไหนๆซื้อมาแล้วช่วยเปิดอันนี้ให้ด้วยได้ไหมคะเนี่ยอยากเห็นแล้วว่าข้างในมีอะไรเป็นอีกนะคือเนื้อเตี๋ยนะครับผมค่ะค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นสุกี้นึ่งค่ะนี่ชื่อเป็นเนื้อออสเตรเลียสันนอกค่ะเหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นอันนึงของจุดขายของที่เนี่ยหนึ่งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะคือตัวเมนูนึ่งเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเคยได้ไปทานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมปกติเราจะทานชาบูแบบต้มมั่งอ่ะเป็นสุกี้มั่งที่เป็นเอาซอสดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโหรสชาติของเนื้อเนี่ยยังอยู่ครบมันจะหวานจากตัวเนื้อเองเลยเราไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรเรานึ่งอย่างเดียวนะคะแล้วพวกสารอาหารอะไรอย่างก็ยังอยู่ครบโทษในตัวนี้เนี่ยก็คือกินแล้วได้สุขภาพด้วยได้ความอร่อยแล้วก็ได้แบบรู้สึกเลยว่าวัตถุดิบดีๆเนี่ยความหวานความอะไรของเขาเนี่ยยังอยู่ครบค่ะถามคุณบุ๊กตรงๆอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะว่าที่ต้องแตกออกมาทำ MK Life เนี่ยเพราะว่าสภาพของธุรกิจเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเพราะว่าเราอาจจะโตมากับ MK แดงก็จริงนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมีชาบูซุกี้แล้วมันเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เราต้องคิด MK Life เขียนขึ้นมาคือจริงๆเราอยากจะทำคอนเซ็ปต์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยเนาะคือสมัยเนี้ยคนเราบางทีเราอาจจะไม่ได้กินเพื่ออิ่มท้องอย่างเดียวมันมีแบบเพรสเชอร์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในมื้ออาหารไม่ว่าเราจะมากินกับคนที่เรารักหรือว่าอะไรเงี้ยโมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่คนสมัยเนี้ยต้องการด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยที่ทำออกมาเนี่ยมันมีอาหารใหม่ที่ทำมาที่ประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารที่ใครลูกค้าเนี่ยไม่เคยได้ทานมาก่อนแล้วก็มีแบบเรื่องเล่าของอาหารนะคะที่จะเกิดขึ้นในร้านเนี่ยนะคะถ้าลองถามน้องๆพนักงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะสามารถอธิบายให้เราฟังได้ว่าแบบเอ๊ะผักตัวนี้นี่มาจากโครงการหลวงนะทำไมต้องมาจากโครงการหลวงผักอันนี้มาจากญี่ปุ่นหรือเป็นสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ความรู้ให้อะไรกับเราได้ด้วยต้องบอกว่าสงสัยอะไรก็เรียกพนักงานมาถามได้ก็มาถามได้ค่ะแต่เก๋เดินเข้ามาเห็นมันมีป้ายจิ้มๆด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เราแผลใช่ไหมใช่ใช่จริงๆๆไม่ต้องแบบไม่ต้องคุยกับน้องพนักงานแล้วอ่ะอันนั้นเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมากกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแบบเราอยากจะสั่งเร็วๆสั่งไวๆเนี่ยก็สามารถสั่งกับตัวที่เป็นแท็บเล็ตได้แต่ว่าน้องพนักงานก็ยังอยู่ดูแลว่าจุดเด่นของที่นี่ก็คือพนักงานเขาเฟรนลี่เนาะใช่ค่ะแล้วน่ารักเคยคุ้นเคยกับออกมาเต้นนะใช่ที่นี่มีเต้นค่ะที่นี่ไม่มีเต้นค่ะแต่ว่านำเสนอในรูปแบบอื่นค่ะที่แบบดูแลให้ความรู้ให้อะไรอย่างเงี้ยงั้นขอแนะนำจ้างเขามาเต้นเดี๋ยวเต้นเนาะเมื่อกี้พี่ไม่เห็นสภาพเต้นรับส่วนลดหรอเขามีกิจกรรมแอคทีฟได้ไหมได้ไหมอยากรู้ว่าได้ไหม 4,900 คะแนน 30% ของไอติมได้ 30% เลยได้ 30% เลยนะอุ้ยขอบคุณค่ะแต่จริงๆเนี่ยธุรกิจอาหารเนี่ยมันก็ต้องสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนอะเพราะตอนนี้คนก็รักสุขภาพเป็นทั้งนั้นเลยใช่มันเพราะว่าตลาดนี้มันก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ MK เองเขาบุกไปรู้สึกว่ามี600กว่าสาขาแล้วใช่ไหมทั้งเครือเรามี600แต่ว่ามีอีกแบรนด์หนึ่งด้วยเป็นญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัว MK เองทุกวันนี้มี417สาขาค่ะ MK ก็ยังเป็น MK แดงก็ยังเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะของ MK กลุ่มใช่ค่ะเขาไม่ได้มี MK อย่างเดียวแล้วเธอเขาอย่างอื่นด้วยเขาไม่ใช่อย่างเลยค่ะเขามี MK แดงใช่ไหมที่เคยเยอะสุด400ใน600อ่ะแล้วก็มี MK Go ก็เฉพาะห้างใหญ่ๆค่ะรู้ๆหน่อยมีกี่ร้านนะครับที่ MK Go มี7ร้านค่ะอยู่ตามห้างใหญ่ๆแล้วก็จุดนักท่องเที่ยวอะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเราได้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มียาโยอิมียาโยอิค่ะอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นก
ก็อันนั้นเยอะเหมือนกันนะสาขาค่ะ140กว่าสาขาค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ร้านนอกจากจะมีเข็มต้นไม้ชอบอันนี้เป็นไม้เป็นแบบดูญี่ปุ่นค่ะไปหมดทุกอันเลยค่ะเราก็พยายามใช้วัสดุธรรมชาติอะค่ะเท่าที่มากสุดที่จะทำได้นะคะให้ลองไปกับคอนเซ็ปต์ค่ะเป็นไงล่ะน้ำนางเอกไหมแม่สตรอเบอรี่เลมอนเนทปกติเขาเป็นคนสตรอเบอรี่แล้วคุณบุ๊กอย่างนี้ว่าพอหลังเก๋จำได้ว่าข่าวช่วงที่มาแตกมาเป็น MK เขียวในความรู้สึกเราหน้า MK เขียว MK Live เนี่ยก็มีข่าวคู่กันมากับพวกกับข่าวก็สิทธิ์ข่าวไฮโซพวกนี้ว่าอันนี้ก็คือเป็นรุ่น3ที่ต้องรับหน้าที่หนักต่อไปเป็นยังไงบ้างคะกดดันไหมยากไหมเหนื่อยไหมโอ้คือจริงๆแล้วไม่มีความกดดันเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่โปรเจกต์แรกที่มาทำจริงๆอยู่ MK เนี่ยทำการตลาดของ MK เนี่ยมานานแล้วค่ะมาทำได้4ปีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ไม่รู้โปรเจกต์ที่เท่าไหร่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นความกดดันอันนี้เราไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความคาดหวังมากกว่าว่าเราทำอะไรลงไปเนี่ยเราอยากจะทำออกมาให้ได้ดีแล้วก็แบบลูกค้าตอบรับดีรองรับไปแท็กเกิลทุกจุดของเขาที่เขามองหาค่ะแล้วก็ขยายผลได้แต่นี่เหมือนโปรเจกต์เปิดตัวป่ะใช่ก็สุดเลยอ่ะแต่ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆว่าคนก็เริ่มรู้จักบ้างแล้วค่ะแต่อันนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นสะท้อนภาพว่าเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะเพราะจริงๆโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้จริงๆไม่ได้มีบุคคลทำอยู่คนเดียวนะคะคือจริงๆมันมีทีมหลังบ้านที่ช่วยกันทำช่วยกันคิดออกกว่าจะออกมาเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยได้ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยทางคุณฤทธิ์เองเนี่ยก็แทบไม่ได้ขอให้โอกาสที่จะไปปล่อยไปทำเองเลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาอะไรอย่างงี้แค่ดูภาพรวมให้ดูอะไรเท่านี้ให้เฉยเพราะฉะนั้นก็ที่ข่าวออกไปเนี่ยก็พอมันเป็นโปรเจกต์ที่เราปั้นมากับมืออย่างเงี้ยเท่านั้นเองไม่ได้จะเปิดตัวอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะโอกาสที่จะเอาต้นแบบนี้ไปที่อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าวางแผนยังไงบ้างคะจริงๆมีค่ะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างเลือกสถานที่นิดนึงเพราะว่าตัวคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยเขาเหมาะสมกับร้านที่ทาร์เก็ตต้องค่อนข้างแบบตรงนิดนึงอะค่ะมีไลฟ์สไตล์ชอบแบบอย่างอื่นด้วยที่มากกว่าเนื้อหาหรือว่ามองหาแบบประสบการณ์ทานอาหารใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีแผนที่จะขยายอยู่เหมือนกันค่ะก็คือถ้า MK แดงเนี่ยเป็นครอบครัว MK นี้ก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะเป็นหนุ่มสาวที่มาด้วยกันใช่ค่ะกลุ่มเพื่อนมานัดเจอใช่ค่ะเพราะว่าบางทีกลุ่มเพื่อนมานัดเจอกันก็ไปเจอแบบว่าบรรยากาศอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าค่ะจริงๆก็ชอบ MK แดงนะแต่ปัญหาหนึ่งของ MK แดงที่เราจะนัดเจอเพื่อนนะเจอเด็กใช่ป่ะต้องกลับไปสระผมอ๋อมันจะคุ้มอันนี้ก็ดีนะแต่อันนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยแบบใช่เราไม่ค่อยเห็นจริงๆในร้านนี้เนี่ยอันนี้เป็นที่แรกที่บอกเลยนะคะว่าในมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เราใส่ไว้ในร้านนี้อยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้แจ้งออกไปเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เราทำไว้ไม่ให้กลิ่นติดตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ที่เนี่ยเป็นสาขาแรกที่เอามาใส่ไว้ค่ะว่าใส่ใจในรายละเอียดต่อจบคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ต้องการไปเที่ยวต่อใช่คือถ้าอย่างเงี้ยเราได้กลิ่นเวลาต้มเนี่ยได้กลิ่นแต่ว่าติดตัวไปเนี่ยน้อยมากค่ะจากอะไรครับจากสภาพแวดล้อมหรือว่าจากหม้อต้มหรือว่าจากมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบเป็นเหมือนโอโซนอย่างเงี้ยค่ะที่แบบช่วยดูดกลิ่นดูดอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ปกติเราจะเห็นเป็นก้อนเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เราเป็นที่แรกแล้วก็ช่วยกันพัฒนากับพาร์ทเนอร์เราอย่างเงี้ยค่ะเอามาทดลองในร้านนี้ที่แรกที่สำหรับเป็นแมสสเกลที่แบบใหญ่ร้านใหญ่พอสมควรก็ยังเอาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วผลตอบรับดีใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็มาก็อย่างส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ติดเหมือนกันค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้ลองดูคือได้กลิ่นอะไรแต่พอออกไปก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเลยกลับไปดีใจจังเลยเขาบอกเราเป็นรายการแล้วปูค่ะแล้วถ้าพูดถึงเมนูหลักๆที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่จะได้ความแตกต่างได้ประสบการณ์ใหม่จาก MK แดง MK โกมีอะไรบ้างที่เก๋เห็นรู้สึก
อันนี้คือใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะคือจริงๆที่นี่เนี่ยเมนูอาหารกับเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเราแทบจะพลิกโฉมเลยคือเปลี่ยนทั้งเล็บแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีแบบเดิมแบบออริจินอลเนี่ยยังมีให้ทานอยู่สำหรับลูกค้าที่ยังเป็นแฟนคลับ MK ก็ยังมีให้ทานเป็ดย่างยังมีครับเป็ดย่างก็ยังมีอย่าตกใจ เขาเป็นห่วงว่ากลัวไม่มีเป็ดมีแน่นอนค่ะเป็ดย่างที่นี่แล้วก็เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแบบต้มเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนแล้วก็แต่ว่าต้มพิเศษของที่นี่คือเรามีน้ำซุปให้เลือกได้ถึง5แบบคือแล้วแต่เลยเราไม่ได้คิดตังค์เพิ่มอะไรทั้งสิ้นแล้วแต่ใครจะชอบอะไรอยากจะเผ็ดอยากจะแซ่บก็ต้มยำได้หรือว่าถ้าอยากจะไปแบบหวานๆสไตล์ญี่ปุ่นเราก็มีน้ำซุปญี่ปุ่นมาให้เลือกมีให้เลือกถึง5ซุปแล้วก็ให้เลือกแค่2ช่องจะมี2ช่องเพราะเราเป็นหม้อ2ฝั่งอ่ะก็แบบเลือกได้ครั้งละ2ครั้งและอีก3แบบค่ะตอนนี้มีญี่ปุ่นมีต้มยำแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นสุกี้ญี่ปุ่นต้นตำรับก็คือเหมือนเวลาเราไปทานที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเหมือนแบบคนเสิร์ฟที่ใส่กิโมโนมาทำให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้ก็มีเหมือนกันน้องพนักงานของเราสามารถแบบปรุงให้ทานได้สดๆที่นี่ใช่ค่ะปกติจะปรุงให้ทานที่นี่เลยค่ะถ้าสั่งเป็นต้นตำรับญี่ปุ่นเขาจะคุกกิ้งให้หมดเลยเราก็ทานอย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือตัวสุกี้นึ่งตัวนี้ค่ะที่เราเอาเข้ามาก็เป็นที่แรกของเมืองไทยที่มีสุกี้ใส่นึ่งเหมือนที่แรกค่ะน้ำจิ้มก็มี5แบบค่ะมีซอส5แบบซอส5แบบใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีสุกี้ต้นตำรับญี่ปุ่นแล้วก็สุกี้นึ่งค่ะหม้อนึ่งไอ้นี่เนี่ยไอ้สุกี้นึ่งเนี่ยมีให้เลือก3ชนิดใช่ค่ะคือเนื้อสัตว์เราก็เลือกได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าอยากจะเป็นสายหมูหรือสายเนื้อเนื้อก็จะมี2เกรดให้เลือกเป็นเนื้อออสเตรเลียสันนอกหรือว่าถ้าใครชอบทานแบบเนื้อพรีเมียมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเรามีเป็นเนื้อวากิวค่ะสายหมูไม่เป็นสายเนื้อหมูเขาจะเป็นคุโรบุตะหมูเป็นคุโรบุตะค่ะหมูก็มีญี่ปุ่นเนื้อก็มีญี่ปุ่นแล้วก็มีออสเตรเลียใช่มีออสเตรเลียให้เลือกค่ะค่ะแล้วอย่างถ้าเป็นเซตผักก็จะเป็นแบบนี้มาเหมือนกันใช่ค่ะคือจุดเด่นของสุกี้นึ่งเนี่ยจะมีเนื้อสัตว์เนี่ยเวลามาเนี่ยเนื้อสัตว์จะอยู่ด้านบนพอนึ่งไปเนี่ยน้ำของเนื้อเนี่ยมันจะตกลงไปอยู่ชั้นผักเพราะฉะนั้นเวลาเราทานผักเนี่ยรสชาติเขาหวานแถมยังได้แบบกลิ่นแบบของเนื้อขึ้นไปมันจะทำให้หวานแล้วก็กลมกล่อมเนี่ยค่ะแล้วเมนูอื่นๆนะคะมีอะไรแนะนำไหมเมนูอื่นก็มีติ่มซำค่ะอย่างตัวนี้เองกุ้งมวนแล้วก็เผือกทอดไข่เชลล์อย่างที่พี่เพชรบอกตอนแรกที่เนี่ยเผือกทอดเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เผือกทอดปกติเราก็เอาจุดเด่นของเราหมูแดงเมนูหมูแดงเราเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นแบบเป็นไส้เผือกทอดหมูแดงด้วยก็จะมีแบบใครที่ชื่นชอบทานหมูแดงของเอ็มเคแล้วเนี่ยก็ทานอีกในรูปแบบนึงในรูปแบบเผือกทอดแล้วก็มีเผือกทอดหอยเชลที่เราใช้ตัวหอยเชล US เนี่ยค่ะมาทำส่วนตัวนี้คือกุ้งม้วนกุ้งม้วนเนี่ยเมื่อก่อนใครที่เป็นแบบแฟนคลับ MK ยุคแรกๆเนี่ยจะเคยเห็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่าเรื่องการวิธีการทำหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเป็นที่ชื่นชอบมากจริงๆพอเอากลับมาอยู่ที่ร้านนี้เนี่ยก็เป็นเมนูที่ติดอันดับหนึ่งเลยค่ะกุ้งม้วนนี่ยังไม่เคยเจอวันหลังต้องลองค่ะแต่ว่าแนะนำเลยว่าดูสิใหญ่เผือกไส้หมูแดงอร่อยมากเผือกชนะหนูว่าเป็นแฟนหนูสายหนูแล้วเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นรายการเรามารีวิวอาหารหรือเปล่าก็ทำแล้วมาถึงที่แล้วอยู่กับคนคิดคอนเซ็ปต์ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ยันสูตรแต่พี่ก็ต้องข่าวที่เมื่อกี้ที่บรรยายมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าถ้าจะให้สังเกตเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเขามีใส่ใจที่เพิ่มขึ้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มีการยกตัวอย่างผักที่เห็นเนี่ยถ้านึกภาพผัก MK ปกตินึกออกปะนี่ที่เราจะคุ้นกันก็ส่วนใหญ่เราสั่งไอ้ผักกาดขาวผักบุ้งแล้วก็จะมีนั่นนู่นนี่นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผักดูแล้วมีสุขภาพดีไหมใช่ดูน่ากินมากเลยก็คือหลากสีด้วยเนาะเขาก็ว่ากันว่าถ้าสุขภาพดีเราต้องกินผักหลายๆสีขาวบ้างเหลืองบ้างม่วงแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะเอาให้ครบสีที่อยู่ในนี้กินเข้าไปได้วิตามินครบถ้วนแล้วเอาไปนึ่งแล้วอีกเนี่ยสารอาหารเขาไม่ได้เหมือนละลายไปกับวิธีการที่เราทำแบบอื่นเนาะแล้วก็มีผักหลายๆแบบมีผักมิซูน่าที่เป็นแบบใส่ผักแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เอาเข้ามาใส่ในนี้ด้วยค่ะค่ะที่สำคัญตอนระหว่างที่คุยกับคุณบุ๊กมาเนี่ยนะทุกครั้งในช่วงระหว่างวักของประโยคคุณจะบอกว่าสำหรับแฟนคลับเก่าคือไม่ทิ้งแบบไม่ทิ้งคนที่แบบโตมากับ MK แดงอย่างเราเลยอ่ะใช่ค่ะมากี่ปีแล้วนะ MK โทษทีจำไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่ปี32ป่ะ MK จริงๆตั้งแต่ปี29ค่ะ29ใช่ค่ะก็30ปีแล้วค่ะนะใช่
ส่วนใหญ่ถ้ารุ่นเราก็จะโตมากับ MK แดงไปไหนเคยเที่ยวรุ่นพี่เลยอ่ะรุ่นหนูพี่มาก่อน MK มาก่อน MK ใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะยังแบบเราก็ยังมีประสบการณ์ร่วมอยู่คือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีสุกี้แล้วตอนนี้ก็มีบ้างแล้วแต่ว่าพอ MK มาเนี่ยก็บอกว่าใช่ค่ะขึ้นมาแล้วก็คลองใจมาได้ยุคนั้นแหละค่ะมาถึงตรงนี้เวลาเราทำธุรกิจพวกนี้ค่ะแน่นอนว่าร้านที่เป็นร้านที่ขายไลฟ์สไตล์แบบนี้ที่แข่งกันเยอะเนาะถึงเราจะมีรากฐานจากความแข็งแกร่งของ MK ก็ตามทีเนี่ยเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรืออะไรกันบ้างไหมคะในระหว่างที่เราต้องปรับดันแบรนด์รูปแบบค่ะจริงๆมันก็มีนะคะทำร้านอาหารนี่ยังไงเราเจออุปสรรคเจอปัญหาทุกรูปแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารเองด้วยการบริการหรืออะไรเงี้ยเรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือใน MK Group เองเนี่ยจริงๆเราอยู่ในตลาดเนี้ยมานาน30กว่าปีแล้วค่ะทำอาหารมาก็ทุกรูปแบบแล้วจะสุกี้จะญี่ปุ่นจะอาหารไทยเทปปันยากิอะไรเงี้ยเราทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีนิสัยที่เราเลิร์นนิ่งตลอดเวลาแล้วเราอิมพรูฟกันตลอดเวลาอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนไปเรื่อยคือยิ่งมีโปรเจกต์ใหม่ยิ่งมีชาเลนจ์ใหม่เนี่ยมันดีกับเราเพราะว่าเราได้ออกจากนอกกรอบเดิมที่เราเคยทำแล้วเราก็ปรับตัวไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วยิ่งในยุคเนี้ยค่ะผู้บริโภคก็เร็วใช่ไหมคะเสพอะไรทุกอย่างเร็วความต้องการเปลี่ยนก็เร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนทำให้เรากระตุ้นตัวเองให้เราต้องalertแล้วก็ปรับตัวไปตลอดเวลาค่ะแล้วผลตอบรับทางธุรกิจเนี่ยอันนี้เปิดมาได้ทั้งมัน2เดือนสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนผลตอบรับทางธุรกิจถือว่าดีไหมก็ดีมากดีมากๆค่ะร้านนี้มีอยู่ร้านเดียวแต่ว่าถ้าถามเป็น contribution ถึงเซลล์หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าตัวยอดขายเขาเองเนี่ยก็เทียบเท่ากับร้านเกรด A ของเราแบบ 2-3 สาขาเงี้ยค่ะถือว่าพอใจถือว่าก็เชิญผ่านไหมร้านนี้เขาสอบผ่านไหมสอบผ่านคุณไลฟ์คุณสอบผ่านไหมคุณได้ไปต่อไลฟ์คุณได้ไปต่อค่ะได้ไปต่อไม่งั้นเราพวกคุณแดงเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้คุณไลฟ์ได้ไปต่อใช่เพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่เขาเป็นน้องใหม่แต่ว่าความเก๋ของร้านนอกจากการตกแต่งนอกจากอาหารเมนูแล้วก็มีกิจกรรมเก๋ชอบตรงนี้แหละอันนี้คือตั้งใจคิดแล้วขอโทษนะคะกว่าจะเต้นครบหิวค่ะอ๋อคุณแม่พี่เมื่อกี้คุณไปเต้นขอส่วนลดใช่ไหมใช่อันนี้คือใครคิดถือว่าคือตั้งใจให้เป็นซีมีส่วนลดหรือรอคิวยังไงคะเนี่ยใช่ค่ะคือปกติลูกค้ามารอทานคิวอะไรเงี้ยบางทีก็เบื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่เราในด้านนี้เราพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอนเกจกับลูกค้าแบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีจอหน้าร้านให้ออกกำลังกายก่อนแล้วกันไหนจะสุขภาพดีแล้วเนี่ยก็สุขภาพดีตั้งแต่รอเลยจนเข้ามาทานอาหารเสร็จอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นแผนให้คุณออกกำลังกายแล้วคุณเข้ามากินเยอะเข้ามากินคิวค่ะแล้วคุณแทนที่คุณกินเป็ดไอ้จานเล็กเนี่ยจานใหญ่จานใหญ่ปกติผมกินจานใหญ่พี่บอกจะเลี้ยงแล้วพี่อันเนียนค่ะแล้วนอกจากเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้เรื่องของอากาศที่กลิ่นจะไม่ติดตัวการเต้นที่เมื่อกี้เราให้ลูกค้าได้เอ็นจอยได้สนุกไปด้วยแล้วลืมใช้อย่างอื่นด้วยไหมคะมีอย่างอื่นด้วยค่ะจริงๆร้านนี้เราก็มีตัว self ordering tablet ค่ะจริงๆก็สามารถใช้ได้สั่งอาหารได้โดยที่ไม่ต้องมีน้องพนักงานหรือต้องรอน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่งได้ที่โต๊ะได้เลยค่ะโอเคเราให้มาโอเคใช่ค่ะแต่น้องน่ารักอะไรเงี้ยยังชอบคุยอยู่เขามีชุดแบบน่ารักใช่ชุดน่ารักจริงๆชุดก็มีการทำผมทำอะไรแบบน่ารักค่ะชุดร้านนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเหมือนชาวไร่ชาวสวนนะคะให้เข้ากับบรรยากาศของร้านที่เป็นเรือนเพาะปลูกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเอี๊ยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวสวนต่างประเทศชาวสวนต่างประเทศจริงๆทันสมัยมากค่ะไม่ชาวสวนพวกที่เหมือนในฟาร์มไงใช่ค่ะในฟาร์มญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ในฟาร์มค่ะน้องผู้หญิงขโมยด้วยน้ำที่เห็นอยากทำบ้างเหรออันนี้แล้วแต่เขาฟรีสไตล์เลยค่ะอยากทำอันไหนเราไม่ได้ฟิกค่ะก็คือผู้หญิงก็จะแต่งยังไงก็ได้ไหมหรอคือหรือน้องผู้หญิงเนี้ยเรายูนิฟอร์มเราให้เขาเฟคซิเบิลเนาะผู้หญิงเราบางทีเราไม่อยากจะใส่ชุดเดิมทุกวันยูนิฟอร์มมันก็น่าเบื่อเงี้ยเขาจะมีชุดเอี้ยมกางเกงเอี้ยมกระโปรงอันนี้ก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่เขาอยากจะเลือกใส่จะได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้อยากมาในลุคกระโปรงนะหรืออันนี้แล้วแต่เขาค่ะผมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราให้เก็บเรียบร้อยตามมาตรฐานของ MK เหมือนเดิมจะได้ไม่
ไม่คอนทามิเนตกับอาหารย้อนกลับมาถามเรื่องการทำงานจริงๆอ่ะโดยตำแหน่งเข้าใจว่าดูแลเป็นฝ่ายการตลาดดูแลภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมนอกจากคือไม่ได้ทำที่นี่อย่างเดียวแต่ว่ายังมีในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างในชีวิตประจำหมายถึงในตามเนื้องานใช่ใช่เพราะว่าต้องดูการตลาดของทุกแบรนด์ถูกไหมดูแค่ของ MK อย่างเดียวค่ะถ้าเกิดเป็น MK ที่ขึ้นชื่อว่า MK ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นในส่วนที่ของบุกดูแลทั้งหมดค่ะแต่ว่าถ้าในยูนิตอื่นก็จะมีท่านอื่นที่ช่วยกันดูแลแต่ว่า MK ทั้งหมดนี่ก็400กว่าสาขา400ค่ะแล้วก็มีต่างประเทศด้วยตอนนี้ต่างประเทศเข้าใจว่าเป็นให้ร่วมทุนใช่ไหมมีร่วมทุนอยู่แค่ที่สิงคโปร์แต่ว่าในประเทศอื่นเนี่ยจะเป็นแฟรนไชส์ตอนนี้กี่ประเทศแล้วตอนนี้มีที่สิงคโปร์เวียดนามลาวแล้วก็ที่ญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด4ประเทศตัดสินใจยังไงที่จะสมมติว่ามีคนมาเราเปิดเองด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนมาขอที่จะเอาแบรนด์ไปเปิดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราต้องดูกันมานานๆพอสมควรแล้วก็ต้องมีแบ็คกราวด์ในการที่จะทำอาหารนะคะคือพอเราดูแฟรนไชส์หลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแบ็คกราวด์ในการทำอาหารเขาจะเข้าใจว่าแบบอะไรที่เราคอนเซิร์นไฮจีนหรือว่ามาตรฐานที่เรามีเยอะเพราะใน MK เนี่ยเช็คลิสต์เราเยอะมากๆคือคนที่ไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจพาร์ทเนอร์ก็คือเลือกที่อยู่ในธุรกิจอาหารใช่ค่ะแล้วเราต้องไปดูสถานที่ดูโลเคชั่นดูทดสอบเขาเลยไหมก่อนที่จะมีค่ะก่อนที่จะเอาไปเปิดเราก็ไปดูก่อนว่าแบบสถานที่ที่เขาอยากจะไปเปิดเนี่ยเป็นที่ไหนมันมี potential จริงไหมคนสามารถแบบกินแล้วได้หรือเปล่าแบบหม้อต้มอย่างนี้ถ้าไปแบบแถวฝรั่งอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมมากินรวมกันอะไรเพราะเขากินเป็นเซตคนเดียวถูกไหมคะเราก็ต้องไปดูแบบพฤติกรรมการทานของลูกค้าแบบโลเคอลด้วยอะไรด้วยแล้วผลตอบรับทางธุรกิจในต่างประเทศนี่ถือว่าโอเคก็ใช้ได้เลยค่ะดีใจเนาะที่แบรนด์ไทยแข็งแรงออกไปแบบสร้างชื่อในต่างประเทศได้ด้วยอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะ MK เนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่จุดที่ต่างชาติต้องมากินเหมือนกันเนอะมันอยู่ในหนังสืออยู่อะไรไปทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนแหล่งร้านอาหารที่เป็นเช็คลิสต์ที่ชาวต่างชาติก็มาส่วนใหญ่ชาติอะไรบ้างผมเห็นว่าจีนเยอะป่ะจีนก็เยอะค่ะช่วงนี้จีนเยอะเพราะนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะเราก็ได้ลูกค้าจีนด้วยแล้วก็ที่ต้องมาหาเราแน่ๆคือเกาหลีลูกค้าเกาหลีเพราะว่าดาราเกาหลีเนี่ยเวลามาทีไรก็ต้องรีเควสต์มาว่าต้องมา MK เท่านั้นเราก็ต้องแบบเปิดร้านรอบ้างอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาจะมาหลังแบบติดทุ่มอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ตามหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังมีอยู่เกาหลีนี่เราก็ได้เยอะค่ะน่าภูมิใจนะต้องแบบปิดร้านรอดานนักร้องเกาหลีเลยอ่ะค่ะเราก็เขารีเควสต์มาเราก็ทำให้ค่ะทีนี้บรรดาน้องติ่งเกาหลีรู้ละไม่ที่นี่เขาถือว่า MK เป็นร้านที่ตามใจลูกค้านะใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องงานจบแล้วใช่ไหมคุณจะทำอะไรอ้าวมาพระอาทิตย์ไลฟ์แล้วต้องขอคุยกับคุณบุ๊กในแบบที่คนอื่นเขาคุยยังไม่เคยได้คุยสิไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงคุณบุ๊กเป็นคุณแม่เรียกคุณแม่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วคุณแม่ลูกหนึ่งมีลูกชายแล้วเรียบร้อยเวิร์กกิ้งแมนด้วยเป็นยังไงคะแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปเลี้ยงลูกต้องทำงานไปด้วยการตลาดที่ต้องดูแบบสาขาเยอะๆทั้งในและต่างประเทศจริงเหนื่อยไหมพี่ก็จริงๆแล้วมันไม่เหมือนทำงานนะคะเพราะว่าเราสนุกกับงานที่เราทำเรายิ่งเยอะยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยมันก็มีแบบอะไรใหม่ๆให้เราดูทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมาอยู่ตรงจุดด้วยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทำอะไรเหมือนแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันมีแบบอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเงี้ยมันรู้สึกว่าเราสนุกกับมันคือหนึ่งอ่ะชีวิตเรานี่กับงานเนี่ยเราโอเคแล้วเราไม่ได้มีความเครียดหรืออะไรกับเขาเราก็อยากจะหวังให้มันดีๆเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวเวลาว่างหรืออะไรเงี้ยก็ชอบทานอาหารอยู่แล้วด้วยเป็นคนชอบกินชอบท่องเที่ยวชอบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนช่วยเสริมกันไปอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอุ๊ยอาหารใหม่เราชิมรู้สึกว่าอร่อยแล้วเอามาประยุกต์ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีสามีก็บอกว่าแบบอุ๊ยเรื่องงานเอาไว้ก่อนได้ไหมบอกเอ้ยอันนี้ไม่ใช่งานอันนี้คือเหมือนเราคิดไปเรื่อยหมดเวลาเดินเข้าร้านกระเป๋าแล้วก็บอกไปดูงานอ่ะใช่ดูงานคล้ายกันค่ะเข้าตัวนะไลฟ์สไตล์ภรรยาเป็นอย่างนั้นนะเรื่องนี้มีประสบการณ์ครับพี่เข้าใจพี่เข้าใจค่ะแต่ดูแลตัวเองยังไงคะถ้าเป็นคนชอบกินไม่บอกคุณดีมากบอดี้ดีมากออกกำลังกายค่ะเราก็แบ่งเวลาค่ะอาทิตย์นึงก็สองสามครั้งก็ไปออกกำลังกายค่ะก็คิดดูขนาดนี้ไม่ชอบกินอ่ะค่ะ
ข้าน้องนี่ใส่เสื้อดำปิดแล้วนะใส่ก็ไม่ได้ว่าเราก็อ้วนเราชอบกินเหมือนกันค่ะแล้วค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็ช่วงกำลังโตค่ะเราก็พยายามช่วงเวลาที่เรากลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาให้มากที่สุดคือมันน้อยมากพอเราทำงานเราทำงานไปเราจะไปเจอเลยแค่สี่ห้าชั่วโมงเราก็เต็มที่กับผมตอนนี้2 ขวบเพิ่งไปโรงเรียนค่ะกำลังน่ารักเลยค่ะกำลังโซนมากเลยเหรอลืมเหรอลูกแม่ก็กำลังแบบเด็ก2 ขวบกำลังน่ารักค่ะลูกชายลูกชาย2 ขวบมีโซนค่ะมีวิธีการในการเลี้ยงลูกชายยังไงคือบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยถ้าอยู่ในแบบเป็นลูกคนมีตังค์ธุรกิจใหญ่แบบนี้จะตามใจไหมอะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่เลยค่ะแล้วก็เด็กผู้ชายด้วยเนาะชอบลองชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบางคนก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยยาเลยเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวอะไรเงี้ยอันนี้คือปล่อยให้ลองให้ลองทำไปก่อนถ้าไม่ได้แบบโอ้โหอันตรายมากแบบอะไรเงี้ยแบบจนไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะแบบปล่อยให้เขาลองอยากทำอะไรลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะให้เขาเรียนรู้ไปในของเขาเองพาเขามาสาขานี้บ้างยังมาค่ะมาทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าชอบไปตีกบแน่เลยใช่ไปเริ่มไปดูพี่ๆเขาค่ะว่าทำอะไรมันแสงเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้โหผมก็ตกเป็นเหยื่อร้านเหมือนกันคือที่สาขานี้เนี่ยนะฮะร้านผมจะชอบของอย่างที่เพิ่งเล่าให้คุณผู้ฟังก็คือมีโยกหมูนุ่มแล้วกินเสร็จปุ๊บออกไปตีกบมันที่เอ็มพอเดียเนี่ยมันมีเหมือนลานเด็กเล่นอ่ะแล้วมีเกมมีอะไรอะไรเนี่ยแล้วจะมีตู้เนี่ยให้ตีกบเสร็จเหมือนกันหลอกเด็กหลอกเยอะเลยค่ะค่ะครบเนาะแล้วเขาไหมคะแล้วลูกชายชอบนั่นไหมลวกสุกี้ไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยลวกค่ะไม่เป็นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ชอบกินพวกซาลาเปาอย่างเงี้ยมาเริ่มหวานเนี่ยชอบลูกชิ้นอะไรเงี้ยชอบแล้วชอบกินซุปนี่ต้องขอกินทุกครั้งเวลาแบบต้มผักไปแล้วเลยจะหวานๆเงี้ยค่ะสุดท้ายเปล่ามันต้องเช็คเรื่องเวลานี่เราคุยเพลินยังคุยได้อีกนิดนึงงั้นสุดท้ายอยากจะให้ฝากน้องใหม่เอ็มเคเขียวจากใจพี่ใหญ่ MK แดงใช่ไหมแหมก็มันมีแดงมีโกทองก็มีเขียวไงแล้วรู้สึกมันเข้ามาในร้านแล้วมันเขียวจริงๆน้องใหม่ MK Live MK สีเขียวค่ะก็อยากจะฝากถึงลูกค้าทุกท่านค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้ประสบการณ์มื้ออาหารใหม่ๆหรือทานสุกี้ในแบบใหม่ๆเนี่ยก็ขอเรียนเชิญที่ร้าน MK Live นะคะรับรองประทับใจแน่นอนเพราะว่าที่นี่บริการแบบเป็นเลิศแน่นอนค่ะค่ะต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะมีสิ่งของไม่ต้องฝากแล้วเอาคิวยาวมากที่มารอดีเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าจะตีสนิทน้องที่คุมฉะนั้นผมก็จำได้พี่ว่าจำได้พี่ได้มาพี่รู้มาสิบโมงรอคิวแล้วอ่ะจริงเหรอพวกมึงลองมาถ่ายตอนบ่ายยังแบบคนเยอะอยู่เลยเขามีระบบจองล่วงหน้าไหมคะกำลังจะมีมาจริงไม่ขวดแล้วไม่แฝงทำไมอ่ะจองได้ทุกที่เลยค่ะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวเป็นเทคใหม่เป็นที่เราจะมีบริการแอปพลิเคชันที่จะจองได้เขาใช้กันทุกที่แหละพี่อ่ะตามไม่ทันเขาจอดรถเขาก็จองกันแล้วค่อยเดินมาตีกบแล้วค่อยขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวมันแจ้งใช่ค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณบุ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ